สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปปัจจุบันไทยสมคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้เรามีน้ำตกสุดโปรดของแชทมาฝากกันนะคะทั้งหมด5ตัวด้วยกันจะมีอะไรบ้างตามแชทมาเลยค่ะต้อนรับคนที่มาใหม่ด้วยนะคะสำหรับใครที่มาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาที่แชทลงคลิปใหม่นะคะเราจะลงกันทุกอาทิตย์สัญญาว่าจะนำแต่คอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะโอเคเริ่มกันที่ตัวแรกนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบคุ้นเคยเมื่อกี้แอบเห็นแบบๆแล้วใช่ไหมทาดา SK2 ค่ะคือน้ำปัจเจียบเนี่ยเขาโด่งดังมานานมากแล้วแล้วนางก็อยู่ในสกินแคร์รูทีนของเรามาแบบนานแล้วนะคะขวดนี้เนี่ยเอาจริงนับไม่ถ้วนแล้วที่ใช้มาอย่านับเลยไซส์ที่แชทถือนะคะเป็นไซส์215ความดีของนางคือแบบเฮ้ยใช้แล้วแบบผิวละเอียดหน้าใสรู้สึกแบบฟื้นฟูหน้าได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ความไม่ดีก็มีอยู่นะคะคือแพงค่ะแพงจริงอะแต่ว่าขวดหนึ่งมันใช้ได้นานมากไงก็เลยแบบฮึบกัดฟันซื้อไปค่ะเราก็จะแบบคอยส่องว่าแบบช่วงไหนมีแบบมีโปรบัตรเครดิตมีแบบเขาลดราคาอะไรงี้เราก็จะไปถอยมาตุนไว้นะคะโดยเฉพาะแบบการนำน้องนางไปแช่ในตู้เย็นคือแบบดีมากนะคะแล้วก็ความไม่ดีของนายอีกอย่างก็คือกลิ่นไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนก็ยังไม่ชินกับกลิ่นของนางสักทีไม่รู้แต่เป็นกลิ่นที่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาจริงๆแต่ว่าคือพอแลกกับความดีก็เลยแบบมองข้ามไปนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ฉันได้ยินมาคือ2กระแสจากคนรอบตัวดีคือดีไปเลยถ้าไม่ดีคือแพ้เลยนะคะลองก่อนว่าตัวเองแพ้หรือเปล่าเพราะเพื่อนแชทเนี่ยแพ้แล้วก็แท็กเลยคือต้องแบบเข้าคลินิกหาหมอเลยเอาเป็นว่าเราอยากให้ทุกคนไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนว่าแบบแพ้หรือไม่ก็แบบนะทดสอบก่อนนะกันนะคะว่ายังไงเพราะว่าคนแพ้ก็เยอะเหมือนกันตัวเนี้ยอีกหนึ่งตัวที่เห็นบ่อยพอสมควรในสกินแคร์รูทีนของฉันนะคะก็คือนี่ไบโอเซอร์มไลฟ์แพลงตันเอเซนส์ขวดนี้หมดเกือบหมดแล้วแบบใช้จนแบบหยดสุดท้ายจริงๆนะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดขวดใหม่เพราะว่ามีน้ำตกรอการใช้เต็มไปหมดเลยแต่ขวดนี้เป็นขวดที่ใช้แล้วชอบมากเพราะว่าปกติใช้เป็นคนหน้าแห้งอ่ะฟังก่อนนิดนึงลืมบอกแต่ตอนต้นว่าแชทหน้าแห้งนะคะถ้าหน้ามันผลลัพธ์อาจจะต่างกันเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันเติมน้ำให้ผิวได้ดีมาก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 คือเลิฟนางมากนะคะช่วงที่แบบหน้าแหกๆหน้าแห้งๆก็ตบๆน้องนางไปสักแบบ3วัน7วันก็กลับมานางกู้กลับมาได้เพราะว่าแบบไอ้เรื่องความใสหรืออะไรเงี้ยยังชัดว่าส่วนตัวนะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าความจุ้มจื้นของนางคือนางจุ้มจื้นมากจริงเรื่องนี้ก็ต้องยกให้แชทคิดว่าผิวมันใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเน้นการเติมน้ำให้ผิวเนาะพอผิวเราแบบฉ่ำน้ำอิ่มน้ำผิวเขาก็จะไม่แบบสร้างน้ำมันออกมาไงนึกออกอ่ะเพราะฉะนั้นผิวมันน่าจะใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบ recommend มาก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 เหมือนกันนะคะลองกี้ลืมบอกราคานะคะตัวนี้เนี่ยคือของฉันเนี่ยอันนี้ฉันไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไซส์หรือยังแต่เมื่อกี้เข้าไปดูราคาให้230 ml อยู่ที่ 7,400 อันนี้เป็นราคาเต็มยังไม่รวมส่วนลดใดๆนะคะแล้วก็อันนี้ตัว Life Plankton ของฉันเนี่ยมัน200 ml ขอดูราคาแป๊บอยู่ที่ 3,200 ก็ไม่รวมส่วนลดใดๆเหมือนกันนะคะถ้าแบบมีส่วนลดมันก็ลดไปได้เยอะแหละนี่อีกตัวนึงที่เลิฟเหมือนกันนะคะคือตัวนี้ค่ะดร. CI Labo VC 100 Essence Lotion ตัวนี้คือตัวที่แบบรู้สึกว่าใช้แล้วช่วยเรื่องความสว่างได้แบบได้ดีเลยน่าจะแบบใสๆใช้ตอนเช้าจะเป็นอะไรที่แบบตื่นมากเพราะว่ากลิ่นนางคือแบบกลิ่นส้มอ่อนๆแล้วก็แบบอู้สดชื่นจังเลยหน้าใสขึ้นแบบมีความรู้สึกได้แบบเฮ้ยหน้าแบบแอบสว่างขึ้นนิดนึงเรื่องความชุ่มชื่นก็แบบ
นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแชทว่าเขาเด่นในเรื่องของแบบความใสของหน้ามากกว่านะคะยิ่งแบบช่วงไหนที่แบบหน้าหมองๆทำงานหนักๆฉันจะใช้น้องนางเอามามาร์กหน้าเลยแล้วก็จะแบบช่วยได้มันฟื้นได้ดีจริงๆนะคะคือตัวนี้เนี่ยตัวนี้แชทซื้อมาจากญี่ปุ่นก็เลยจำราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่จำได้อยู่ประมาณ 1,500 มั้งแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเขามาขายในไทยแล้วนะไปดูเอาไปสืบเอาละกันไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าอันนี้ไปซื้อมาเองนะคะแล้วก็จำราคาไม่ได้ด้วยแต่ว่าชอบนะคะคือตัวฟิลลิ่งของนางเนี่ยนางจะแบบประมาณเนี้ยเป็นแบบเป็นน้ำที่ค่อนข้างเหลวแต่ไม่เหลวเท่า SK2 จะมีความแบบหนืดหน่อยๆปลายซะเลยมีความแบบหนืดนิดนึงนิดเดียวจริงๆแต่ว่าแบบไหลๆนะคืออารมณ์แบบ texture คล้ายๆตัวเนี้ยค่ะคล้ายๆกันเลยแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะแบบเหลวกว่านิดนึงหลังจากใช้ก็จะแบบไม่ได้มีความเหนียวไม่ได้มีแบบฟีลลิ่งแบบเหนอะๆนะคะใช้แล้วก็ซึมปกติชอบตรงแบบซึมง่ายไม่เหนียวหน้าเลยอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ฉันว่ามันดีมากเลยอะก็คือ Clarins ตัวนี้นะคะเป็น Extra Firming Treatment Essence Bossiness คือตัวนี้เนี่ยถ้าดูไม่ผิดเข้าใจไม่ผิดเขาจะออกมา3รุ่นนะคะมีสีชมพูสีส้มแล้วก็เป็นสีแดงคือแบ่งตามช่วงอายุสีส้มเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงอายุแบบ35ขึ้นไปยังไม่ถึงหรอกแต่ไม่อยากใช้สีชมพูรู้สึกว่าแบบการป้องกันไว้ดีกว่ามันจะช่วยแบบเป็น extra firming ช่วยให้แบบผิวกระชับแล้วก็กระจ่างใสในเวลาเดียวกันคือไอ้เรื่องใสไม่ค่อยสนใจเรื่องกระชับกลัวเหี่ยวคือแก่ไม่ว่าแต่หน้าห้ามเหี่ยวเข้าใจใช่ปะนั่นแหละค่ะทุกคนตัวนี้200 ml อยู่ที่ 2,200 บาทนะคะราคาเต็มยังไม่รวมส่วนลดใดๆแชทชอบตัวนี้อ่ะมันแบบลดจังเลยอ่ะกินคือมีน้ำหอมนะบอกไว้ก่อนแต่เป็นน้ำหอมที่แบบหอมมากหอมแบบหอมอ่ะชอบกลิ่นนี้มากไม่รู้ทำไมจะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้floral นิดนึงแต่รู้สึกว่าแบบคิดไปเองว่าแบบคือกลิ่นแพงมากชอบน้ำจะหนืดแบบหนืดกว่าตัวนี้นะคะมีความแบบหนืดกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าฟีลลิ่งก็ใกล้ๆกันนะคะไม่ได้แบบเหนียวเหนอะหนะหรืออะไรใดๆใช้แล้วก็เรารู้สึกว่าแบบผิวมันตึงขึ้นแหละอาจจะคิดไปเองผิวตึงขึ้นจริงอาจจะได้แบบอย่างอื่นตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นมาสก์หน้าได้เหมือนกันนะคะจะช่วยให้แบบผิวกระชับแล้วก็เต่งตึงแล้วก็ใสชอบสำหรับชนีวัย31เราก็จะชอบอะไรที่แบบช่วยลดความแก่ของผิวช่วยลดนิ้วรอยลดอายุผิวอะไรเงี้ยเราก็จะถูกอะไรแบบนี้มาเรื่องความสว่างส่วนตัวยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าแบบหน้าแน่นหน้าฟูอันเนี้ยดีจริงตัวสุดท้ายไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่านางดังมากอยู่แล้วก็คือฮาดะลาโบอะดามีหลายสูตรมากมากมากแต่ที่ใช้บ่อยๆนะคะก็คือตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีทองซึ่งเนื้อสารภาพเลยว่าซื้อผิดปกติอ่ะฉันจะใช้รุ่นที่เป็นแบบเนื้อแบบเนื้อใสๆใช่ปะอันนี้ซื้อผิดอ่ะเป็นแบบที่เป็นเนื้อโลชั่นขาวๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออใช้ก็ได้แต่ก็ใช้อยู่ดีนะขออนุญาตไม่รู้จะพูดฟีลลิ่งตัวไหนดีเลยอะเอาเป็นว่าเอาเป็นฟีลลิ่งที่เป็นตัวน้ำตบก่อนแล้วกันเนาะตัวน้ำตบอะค่ะมันจะแบบให้ความชุ่มชื่นกับผิวแบบเติมน้ำให้ผิวได้แบบขั้นสุดด้วยไฮยาลูรอนที่แบบมาเต็มมากนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาเคลมว่ามันจะช่วยแบบเป็นสูตรแบบลดริ้วรอยใช่ไหมไม่แน่ใจ คือที่ถามไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าใช่เพราะตอนนั้นเราซื้อเพราะอย่างนี้นี่แหละเป็นอะไรที่แบบแปะมือแล้วแบบหูยหน้าเด้งหน้าอิ่มน้ำไฮยาลูรอนแบบเต็มจนชอบมากเป็นการเติมน้ำให้ผิวในราคาที่แบบย่ำยาวสุดๆคือถ้าเทียบกับน้องนางที่ผ่านมาตัวนี้คือถูกสุด500 600อะไรเงี้ยซึ่งแบบทำไมราคาน่ารักขนาดนี้คะลูกดีจังเลยเรื่องความแบบความเฟิร์มมิ่งหรืออะไรอันนี้ไม่ค่อยเห็นแต่ช
ุกลายทุกรุ่นคือช่วยเติมน้ำให้ผิวได้แบบดีสุดๆไปเลยค่ะคือส่วนตัวนะจากที่ใช้มาหลายๆสูตรไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างของแต่ละสูตรเท่าไหร่แต่เราชอบตรงที่แบบเฮ้ยหน้าแบบหน้านิ่มผิวไม่แห้งมีความแบบมีความจุ้มจื้นคือด้วยความที่ฉันเป็นคนหน้าแห้งมากฉันก็จะเลเยอร์พวกแบบเรื่องเติมน้ำให้ผิวมอยเจอร์อะไรเงี้ยฉันเลเยอร์หลายเลเยอร์มากคือแบบหน้าห้ามแห้งเพราะแห้งคือแตกเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเลเยอร์ที่ชอบเหมือนกันนะคะส่วนไหนๆก็ไหนๆไอตัวเนื้อโลชั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันไม่ใช้นางเป็นน้ำตบแหละแต่ว่าใช้นางมาเป็นแบบพรีเขาเรียกว่าอะไรอะใช้กับก่อนลงครีมอะค่ะก่อนลงที่เป็นแบบมอยเจอร์ตัวหนักๆอันนี้เหมือนเป็นมอยเจอร์ตัวเบาบางของฉันไปก่อนก็ดีใช้ได้เลิศอยู่ทุกตัวที่พูดมาทั้งหมด5ตัวนี้อะเก็บไม่หมดอะ5ตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองก่อนว่าแพ้หรือเปล่าคือใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วดีไม่ได้หมายความว่าพวกแกจะไม่แพ้นะเฮ้ยบางตัวก็อาจจะสร้างบาดแผลให้เราได้เหมือนกันไปทดลองที่เคาน์เตอร์ก่อนดีๆของมันไม่ใช่บาท2บาทของมันหลักพันยกเว้นน้องคนนี้แต่น้องคนนี้ก็ไปลองได้อยู่ดีเข้าใจป่ะเดินเข้าไปลองก่อนนะจ๊ะถ้าแพ้ไม่รับผิดชอบเด้อคืออันนี้คือสิ่งที่เราใช้แล้วเราชอบแล้วเรารู้สึกว่ามันดีมันเห็นผลจริงๆเลยเอามาแชร์ให้ฟังกันนะคะส่วนผลแต่ละคนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผิวแล้วแต่สภาพหน้าของแต่ละคนนะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองไปดูแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้อะไรคอมเมนต์บอกไว้นะแล้วเดี๋ยวแชทมาเมาด้วยเจอกันนะคะบ๊ายบาย